สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ6โมงแล้วนะครับแล้วก็กำลังขับรถลงจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพราะว่ามีฝนปล่อยๆมาฝนตกนะครับแล้วก็วันนี้ไม่เจออะไรเลยนะครับแล้วก็พายุเข้านะครับพายุฤดูร้อนโดยปกติแล้วนะครับในการขับรถบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ต้องขับช้าๆอยู่แล้วนะครับ คือไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับยิ่งมีฝนตกมาทำให้ถนนลื่นเราก็ยิ่งช้าลงกว่าเดิมนะครับตอนนี้เราใช้ความเร็วที่ประมาณ 35-36 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประมาณนะครับอากาศเย็นๆแบบนี้นะครับตอนนี้23องศานะฮะ22องศานะครับประมาณนี้อากาศเย็นมากนะครับทั้งๆที่เป็นหน้าร้อนนะครับฝนตกมานะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าในระหว่างทางที่เราลงเราจะเจอสัตว์ชนิดไหนบ้างจะเจออะไรหรือเปล่าเราจะเจอตัวตึงหรือไม่นะครับเดี๋ยวไปลุ้นพร้อมกันนะครับตอนนี้เราเจอสัตว์ตัวแรกคือเต่านะครับกำลังเดินข้ามถนนนะครับเราก็เลยช่วยชีวิตเขานะครับนี่นะครับให้ข้ามถนนนะครับผมนะครับเขาข้ามถนนมาจากฝั่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องขับรถช้าๆนะครับขึ้นเขาใหญ่นี่นะครับบรรยากาศนี่ครับลงโค้งมาเจอเขาเลยนะครับเขาคือเต่าหับนะครับผมเต่าหับบนเขาใหญ่นะครับตอนนี้นะครับเรามาถึงแถวป่วงอาจารย์แมวนะมาเจอช้างนะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนเจอแต่ตูดนะครับขับรถตามเขาห่างๆแต่ว่าเหมือนเขาออกมาสำรวจแล้วก็มาเดินเล่นนะครับแล้วก็เอ้ยเหมือนจะดุเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจอดรถก่อนนะครับเหมือนจะดุนะครับเพราะว่าเขามีวิ่งด้วยนะฮะเดี๋ยวเราต้องเตรียมถอยแล้วนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็เขาไปติดข้างหน้านะครับมีรถอยู่ข้างหน้าด้วยรถข้างหน้าก็ถอยไม่ได้เพราะรถติดมากเราก็ถอยมากไม่ได้นะครับรถติดมากมากเลยด้านหลังเอาแล้วเตรียมมาแล้วครับใจเย็นๆนะครับเราต้องตั้งสติไม่ให้เขาตกใจด้วยนะครับหลังจากเข้าป่าแล้วนะครับเราก็เลยมานิดนึงถึงได้เจอโขลกนะครับผมก็น่าจะมีประมาณ10กว่าตัวนะครับอยู่บนเนินเขาด้านซ้ายมือเป็นช้างโขลงนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ลงมาถนนฮะเขาอยู่บนริมนะครับเราก็จอดอยู่ห่างประมาณสัก100เมตรนะครับเราก็ถ่ายได้นะครับเพื่อความปลอดภัยเนี่ยฮะมีทั้งตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ก็มีนะครับน่าจะ10กว่าตัวเดี๋ยวเราสักพักเราจะขับรถผ่านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเขาปิดถนนเราจะลงไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันครับเพื่อนโอ้โหเยอะมากครับแอบแปลกนะครับตัวใหญ่มากๆนะครับเขาอยู่บนหน้าผานะครับแสดงว่าคนที่ผ่านมาเขาไม่เห็นพี่ตาเนี่ยใช้แสงเขาสรุปว่าวันนี้เราเจอช้างเยอะมากนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย